สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mythic Legion Templar KnightTemplar Knightของเรานะครับตัวนี้เป็น Legion Builder นะครับก็คือสร้างมาเพื่อให้สร้างเป็นกองทัพนะครับแล้วก็นี่ครับการลงสีของเขานั้นเป็นอัศวินเกราะเงินนะครับมีแถบสีทองที่ส่วนลำตัวนะครับทำเป็นพื้นผ้าสีขาวมีไม้กางเขนสีแดงนะครับมาดูที่แพ็กเกจกันครับด้านข้างเป็นสัญลักษณ์ของ The Order of Etheron นะครับแล้วก็อีกด้านนึงที่ปกติจะต้องเป็นประวัตินะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็น Legion Builder ก็จึงไม่มีประวัติอะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับวิธีแกะกล่องก็แบบนี้เลยนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วแหมอัศวินเทมพลาของเรานั้นช่างหล่อเหลาและสวยงามจริงๆครับในส่วนของตัวเกราะที่เป็นสีเงินก็มันเงางามนะครับอาจจะไม่ได้เงาวับนะครับแต่ก็ดูเป็นสีมันๆแล้วก็คลิปสีทองตามตัวนะครับก็จะเห็นว่าลงสีมาอย่างดีไม่มีการเพ้นท์เลอะเลยครับรายละเอียดต่างๆก็ทำได้ดีนะครับส่วนบอดี้ตัวนี้นะครับเป็นบอดี้แบบ 1.0 นะครับก็จะใหญ่ล่ำหน่อยนะฮะแล้วก็ชุดเกราะก็อย่างที่เห็นครับก็มีการนำมา reuse แน่นอนเป็นปกติของ Mythic Legion นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาสามารถเพ้นท์ลงสีให้ดูเหมือนเป็นคนละตัวได้ครับไม่ได้รู้สึกว่าเราซื้อซ้ำแต่อย่างใดครับและการลงสีครับอย่างที่ผมเคยบอกคือเขาเพ้นท์ออกมาได้ดีมากๆไม่มีสีเลอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยตามร่องต่างๆตามขอบต่างๆเนี่ยเขาเพ้นท์สีทองมาไม่มีเลอะให้เห็นเลยแหละครับเรียกว่าเป็นงานที่ดีจริงๆครับเอาละครับและต่อไปเรามาดูจุดขยับกันครับถ้าใครที่เคยจับงาน Mythic Legion มาแล้วก็จะพอทราบว่างาน Mythic Legion เนี้ยเป็นงานที่มีน้ำหนักเพ้นท์สวยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะขยับได้น้อยหน่อยนะครับอย่างที่คอครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะก้มได้นิดนึงนะครับส่วนแขนกางได้แค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หมุนได้โดยรอบแบบนี้ครับแล้วก็ที่ข้อศอกครับเป็นซิงเกิลจอยซึ่งบางคนก็บ่นนะว่าแบบทำไมไม่เป็นดับเบิลจอยนะฮะส่วนที่มืองอได้แบบนี้ครับแล้วก็ที่เอวนะครับก็ก้มได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขาครับเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้นะฮะแต่ว่ามันจะติดผ้าคลุมตรงนี้นิดนึงซึ่งผ้าคลุมเนี่ยสามารถเอาออกได้นะครับแล้วก็กางขาได้ประมาณนี้จริงๆกางได้สุดนะครับแต่ว่ามันจะติดกระโปรงนะครับส่วนที่เข่าก็เป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ที่ข้อเท้าก็มีจุดขยับแบบนี้ได้ด้วยครับนี่นะฮะก็ขยับได้พอสมควรนะครับแต่ว่าบางคนก็ว่าน้อยไปแล้วแต่นะฮะเอาล่ะมาดูที่ accessories นะครับของที่แถมมาในนี้มีอะไรบ้างให้มาเยอะเลยแหละครับมาดูทีละอย่างกันเลยนะครับนี่ครับเป็นแบนเนอร์นะครับหรือว่าเป็นธงนั่นเองซึ่งสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้นะครับให้มันยาวขึ้นสั้นลงได้นะครับถ้าอยากจะให้มันสั้นหน่อยก็แบบนี้นะครับก็จะสูงประมาณหัวคนพอดีนะฮะธงหรือแบนเนอร์เนี่ยนะครับก็ในสนามรบก็จำเป็นต้องมีนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกน้องนะฮะเอาล่ะต่อมาดูที่หอกนะครับเขาเรียกว่าหอกหรือขวานดีนะอันนี้ ก็อันนี้ยาวใช้ได้นะครับที่ปลายด้ามก็แหลมคมดีนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นคล้ายปลอกคอนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนตรงคอตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้2แบบเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็เกราะไหล่ครับพอใส่เข้าไปก็จะดูเท่เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆสแตรปนะครับหรือสายยางเอาไว้คล้องดาบนะครับหรือว่าคล้องอาวุธต่างๆแล้วนี่ก็เป็นโล่นะครับซึ่งโล่เนี่ยแถมมากับตัวจับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบบ 2.0 เขาว่าอย่างนั้นนะถ้าเป็น 1.0 จะเป็นแบบที่คล้องมือซึ่งผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับต่อมาอันนี้เป็นจอยที่เอาไว้ต่อพาร์ทเพิ่มสมมุติว่าเราจะติดปีกติดอะไรอย่างนี้ก็ใช้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะครับและนี่ก็เป็นแบนเนอร์นะครับที่เอาไว้สำหรับพวกอัศวินไว้ถือธงเดินนำขบวนหรือว่าในสนามรบครับเอาไว้เรียกขวัญและกำลังใจให้กับทหารต่างๆครับผมและนี่ก็เป็นหอกครับอย่างยาวเลยนะฮะแล้วก็ที่ปลายหอกเพ้นท์เป็นสีเงินก็ค่อนข้างเงาใช้ได้นะครับนี่ความยาวประมาณนี้เลยครับต่อมาที่เกราะคอนะครับอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นแบบที่แถมมาแล้วก็พอเปลี่ยนครับให้เป็นแบบเกราะคอสั้นๆก็จะเป็นแบบนี้ครับวิธีเปลี่ยนไม่ยากนะครับแค่ดึงหัวออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาใส่เกราะไหล่กันครับก็แป๊บเข้าไปแบบนี้ข้างหลังมันจะมีรูนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็แล้วแต่ชอบครับว่าอยากใส่เกราะคอแบบไหนนะครับนี่นะฮะจะใส่แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าใส่แบบยาวแล้วก็ใส่เกราะไหล่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ดูดีไปคนละแบบนะครับจริงๆก็เขาก็บอกว่าให้ซื้อมา2ตัวนั่นแหละแล้วก็ใส่คนละแบบ นะฮะเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นสายคาดดาบนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่ที่เอวนะฮะก็ถ้าใส่เอวก็ดึงออกมาเลยไม่ยากนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปแล้วก็ค่อยเอาดาบมาใส่นะครับ
แล้วก็แบบนี้นะฮะแล้วก็เอาดาบมาคล้องได้เลยตรงนี้นะครับจะเอาดาบเอาอาวุธอื่นจากตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับคือข้อดีของ Mythic Legion มันก็คือเรียกว่าถอดใส่อันนั้นอันนี้เอาตัวนั้นตัวนี้มาคิดแบชหรือว่าแมชอัพกันได้เรียบร้อยได้หมดเลยนะครับนี่จะใส่เป็นสายคล้องเนี่ยจะมาใส่สะพายข้างด้านเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะเรียกว่าใส่ยังไงก็ดูดีอะ นะครับเอาล่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดีกว่าครับอย่างที่บอกครับนี่เท่าที่เห็นก็เป็นแบบบอดี้ 1.0 นะครับก็จะความสูงใหญ่เท่ากันนะครับกับ Mythic Legion ด้วยกันแล้วก็เปรียบเทียบกับบอดี้ 2.0 ทางซ้ายมือนะครับตัว 1.0 จะใหญ่กว่าแล้วก็ทางขวาเปรียบเทียบกับ7นิ้ว McFarlane ครับผมขอเปรียบเทียบแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็พอจะทราบขนาดของ Mythic Legion แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกโดยส่วนรวมของผมเลยนะครับตัวนี้ Templar Knight เนี่ยตามชื่อเลยเป็น Legion Builder ก็เหมาะที่จะซื้อมาสร้างกองทัพนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งดูอลังการนะแต่กระเป๋าตังค์นี่แบบโอ้ยลืมเรื่องกระเป๋าตังค์ไปก่อนนะครับใครที่ชอบอัศวินชอบไนท์นะครับเก็บ Mythic Legion ต้องเป็นสายนี้ The Order of Aetheron นะครับก็มีหลายตัวให้ตามแล้วก็ในเว็บหน้าๆก็จะมีมา Reproduct ด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ